สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube นะครับวันนี้อยู่ที่กระท่อมสาธุนะครับที่โพธารามนะตรงนี้นี่สวยมากครับต้องดูกลางวันนะห้องพักครับมาดูห้องพักนะฮะราคา990บาทก็โอเคเลยครับเป็นห้องไม่ใหญ่มาถึงก็เจอที่นอนเลยแต่ว่าดูมีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านนะก็เป็นออมันดัดแปลงแล้วได้สวยงามดีมีปลั๊กไฟหัวเตียงด้วยมี Wi-Fi มีน้ำให้2ขวดครับแล้วก็มีทีวีครับวินโดว์คู่ครับเป็นม่านมีแอร์ถ้าคนหลายคนอาจจะบอกว่าแคบไปนะแต่ผมชอบนะเลยมันดูมีบรรยากาศดีนะแล้วตกแต่งดีครับเข้าใจครับก็น้ำอุ่นแต่ว่าแน่นครับเตียงครับแอร์ชอบครับดูเล็กๆแต่เดี๋ยวบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยน่าจะดีครับเพราะว่าดูแล้วสวนสวยมากครับเหมือนกับเป็นเมืองเล็กๆซ่อนอยู่นะครับด้านหน้าก็เป็นคาเฟ่นะครับดูนมคาเฟ่เป็นร้านกาแฟชิคๆชิวๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าบรรยากาศจะเหมือนกับคล้ายกับแถวเชียงคานเลยครับเป็นตึกไม้อยู่ที่โพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube แล้วก็เพจมันพินบุ๊กครับผมสวัสดีครับ